สวัสดีครับพี่น้องหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีในชีวิตของท่านอีกวันหนึ่งนะครับพบกับรายการ Living Light นะครับรายการที่จะทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของท่านได้เติบโตขึ้นนะครับวันนี้พบกับผมองค์การเดชยาเช่นเคยเป็นวันที่7แล้วนะครับซึ่งเราจะมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อ26ถึง37ร่วมกันครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อ26ถึง37ข้าพเจ้าจึงใช้ผู้สื่อสารจากถิ่นทุรกันดารเคเดโมดไปเข้าเฝ้าสีโหนกษัตริย์แห่งเฮชบอนทูลถ้อยคำอันสันติว่าขอให้ข้าพระบาทผ่านดินแดนของฝ่าพระบาทข้าพระบาทจะเดินไปตามทางหลวงเท่านั้นจะไม่เลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายเลยขอฝ่าพระบาทขายเสบียงเอาเงินเพื่อข้าพระบาทจะได้กินและขอขายน้ำเอาเงินเพื่อข้าพระบาทจะได้ดื่มขอเพียงให้ข้าพระบาทเดินผ่านไปเท่านั้นเช่นเดียวกับลูกหลานของเอซาวซึ่งอยู่ที่เสอีและคนโมอับที่อยู่เมืองอาได้ทำกับข้าพระบาทนั้นจนข้าพระบาทจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินที่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระบาทได้ประทานให้พวกข้าพระบาทแต่ซีโฮนกษัตริย์แห่งเฮชบอนไม่ยอมให้เราผ่านเขตแดนของเขาเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทำให้จิตใจของซีโฮนกระด้างและทรงทำให้ใจแข็งเพื่อจะทรงมอบเขาไว้ในมือของท่านดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่านี่แน่เราเริ่มมอบซีโฮนและแผ่นดินของเขาไว้กับเจ้าจงเข้ายึดครองเพื่อเจ้าจะได้แผ่นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ์แล้วซีโฮนยกออกมาต่อสู้กับเราที่ยาฮาสทั้งเขาและประชาชนทั้งสิ้นของเขาและพระยาเวพระเจ้าของเราได้ทรงมอบเขาไว้ต่อเราและเราได้ตีทำลายเขากับบุตรและประชาชนทั้งสิ้นของเขาเสียเวลานั้นเราได้ยึดเมืองทั้งหมดของเขาและได้ทำลายผู้ชายผู้หญิงและเด็กในทุกเมืองไม่มีผู้เหลือรอดชีวิตเลยเหลือแต่ฝูงสัตว์เราก็ยึดมาเป็นของแย่งชิงของเราทั้งของริบในเมืองเหล่านั้นที่เราตีมาตั้งแต่อาโรเออร์ที่อยู่ริมลุ่มแม่น้ำอารนนและตั้งแต่เมืองที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำนั้นจนถึงเมืองกิเลอาดไม่มีเมืองใดต่อต้านเราได้พระยาเวพระเจ้าของเราทรงมอบทั้งหมดนั้นไว้กับเราขอเพียงแต่ท่านไม่เข้าใกล้แผ่นดินคนอัมโมนคือฝั่งแม่น้ำยับบอกและเมืองที่อยู่บนภูเขาและที่ใดๆซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเราตรัสห้ามเรานั้นเมื่อผมได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นเกี่ยวเรื่องของว่าพระเจ้าเป็นผู้เตรียมทางให้เราไปสู่ความสำเร็จวันนี้ผมได้อ่านพระวจนะพระเจ้าผมได้สรุปหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งออกมาก็คือว่าพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะสิ่งที่เห็นในพระธรรมตอนนี้ซ้ำๆกันก็คือคำว่าทรงมอบทรงมอบทรงมอบนะครับเห็นคำนี้ซ้ำๆกันตลอดเห็นซ้ำกันในข้อที่30 31 33แล้วก็36ข้อที่30บอกว่าจะทรงมอบเขาไว้ในมือของท่านข้อที่31นี่แน่เราเริ่มมอบซีโฮนและแผ่นดินของเขาไว้กับเจ้าข้อที่33และพระยาเวพระเจ้าของเราได้ทรงมอบเขาไว้ต่อเรานะครับนี่คือสิ่งที่คำที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับข้อ36พระยาเวพระเจ้าของเราทรงมอบทั้งหมดนั้นไว้กับเราจะเห็นได้ว่าอิสราเอลครอบครองแผ่นดินและชนะกษัตริย์ของชาวอัมโมไรต์ได้เพราะพระเจ้าประทานชัยชนะให้ทรงมอบให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและชัยชนะที่พระองค์ประทานให้นะครับพี่น้องเป็นชัยชนะที่อย่างราบคาบสมบูรณ์แบบ 100% เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกในข้อ34ว่าเวลานั้นเราได้ยึดเมืองทั้งหมดของเขาทั้งหมดของเขาพี่น้องเราได้ข้อคิดอย่างนึงคือว่าเมื่อพระเจ้าประทานชัยชนะให้นะครับท่านจะไม่ได้เพียงแค่เศษเสี้ยวท่านจะไม่ได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆแต่ท่านจะได้แบบยัดสั่นแน่นพูนล้นมันไม่ธรรมดาแต่มันอัศจรรย์นี่คือชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้กับเราพี่น้องชอบยัดสั่นแน่นพูนล้นหรือแบบเศษเสี้ยวครับผมเชื่อว่าท่านชอบแบบยัดสั่นแน่นพูนล้นผมเองก็ชอบแบบนั้นพี่น้องไม่ต้องอายนะครับที่พระเจ้าให้ท่านขนาดนั้นไม่ต้องอายที่จะรับไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าที่จะรับโอ้พระเจ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องครับพระเจ้าให้แล้วเรากล้าที่จะรับเรากล้าที่จะคว้ามาเพราะนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าประทานชัยชนะให้แล้วเตรียมชัยชนะไว้ตรงหน้าแล้วหน้าที่ของเรานะคือเข้าไปยึดต้องเชื่อต้อง
้องกล้าที่จะเข้าไปรับเอาไม่ต้องอายอย่ากลัวอย่าขยาดแต่จงไปกับพระเจ้าไม่ว่าศัตรูจะตัวใหญ่ขนาดไหนกำแพงเมืองนั้นจะสูงเพียงใดเทียมฟ้าขนาดไหนเมื่อท่านเชื่อฟังและทำแผนตามแผนการของพระเจ้ารักพระเจ้าอย่างสุดใจพระเจ้าจะให้ท่านได้รับชัยชนะเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ชัยชนะที่เราได้นะครับมันเป็นการต่อสู้บนสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้ไม่ใช่การต่อสู้บนการประเมินหรือบนสิ่งที่เรามีแต่มันเป็นการต่อสู้บนสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะให้หลายคนปัจจุบันนี้ครับประเมินตามที่เรามีประเมินบนสิ่งที่เรามีเรามีกำลังเท่าไหร่เรามีทรัพยากรเท่าไหร่เรามีความสามารถเท่าไหร่หลายคนประเมินแบบนั้นแล้วก็บอกว่าที่เรามีเท่านี้เราจะสู้ชนะหรือเปล่าแต่แน่นอนในทางคริสเตียนถ้าพระเจ้าสัญญาจะให้เราต่อสู้บนพื้นฐานสิ่งที่พระเจ้าให้นะครับแม้ว่าเราจะมีน้อยแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยแม้ว่าเราจะมีทรัพยากรน้อยแต่ถ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ท่านก็จะได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำแทนเราพี่น้องครับเราเป็นลูกแห่งชัยชนะเราเป็นลูกแห่งความสว่างดังนั้นจงภูมิใจที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าอย่าดำเนินชีวิตแบบคนพ่ายแพ้เศร้าส้อยหงอยเหงาแต่จงดำเนินชีวิตแบบผู้พิชิตเอเมนไหมครับดำเนินชีวิตแบบผู้มีชัยชนะพระเยซูยังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราและพระเยซูยังทรงพระชนอยู่ในปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่ได้เคยตายไปแต่พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วในวันที่3พี่น้องครับปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าท่านมันจะราบคาบมันจะสยบต่อท่านเพราะเบื้องหลังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ต่อสู้แทนท่านขอเพียงแค่ท่านเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าดำเนินตามวิถีของพระเจ้าอย่างสุดใจสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดชัยชนะนั้นก็จะเป็นของท่านไม่ได้เป็นของคนอื่นเลยเพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ทรงมอบให้ทรงมอบให้แล้วเราก็จะได้รับตามพระสัญญาเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าวันนี้ชีวิตของท่านจะมีชัยชนะอย่างมากมายในสิ่งที่ท่านเผชิญให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ประทานชัยชนะพระเจ้าทรงเป็นธงชัยของเราทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มอบให้ในสิ่งเหล่านั้นให้กับเราทั้งหลายเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องรู้สึกอายเราไม่ต้องรู้สึกกังวลว่าเรามีความสามารถน้อยว่าเรามีทรัพยากรน้อยว่าเราไม่มีอะไรเลยเราไม่ต้องกังวลถึงสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้กระทำแทนเราทั้งหลายขอเพียงสิ่งเดียวขอให้จิตใจของเราให้ความคิดของเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเชื่อฟังพระเจ้ามีจิตใจที่อ่อนโยนต่อพระเจ้านอบน้อมต่อแผนการของพระเจ้าไม่ขัดขืนสิ่งที่พระเจ้าทรงนำในชีวิตของเราให้เราไปตามการทรงนำของพระองค์พระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงประทานชัยชนะให้กับพี่น้องทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ให้เขามีชัยชนะต่ออุปสรรคชัยชนะต่อหน้าที่การงานชัยชนะต่อปัญหาชีวิตชัยชนะต่อเศรษฐกิจการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างชัยชนะต่อโรคภัยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะหายก็จะมีชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างมีชัยชนะในพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับพี่น้องผมอยากเรียนเชิญและเชิญชวนท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์รายการ CGN TV นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ของ CGN TV มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพระพรจะให้หยุดเพียงแค่ตัวเราถ้าท่านไลค์ท่านแชร์ท่าน Subscribe สิ่งดีๆคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆออกไปคนอื่นรอบตัวท่านจะได้รับพระพรฟังแล้วทำตอนนี้เลยครับไลค์แชร์ Subscribe CGN TV